ักษาประตูขั้นเทพของฝ่ามือยมทูตในเซาหลินซ็อกเกอร์รวมถึงการกำจัดแก๊ง Crazy 88ทั้งสำนักด้วยตัวคนเดียวของ The Bride ในคิวบิลล้วนมีภาพจำร่วมกันคือชุดสีเหลืองแถบดำที่ตัวละครสวมใส่และครั้งหนึ่งเคยเป็นชุดเก่งของบรูซลีใส่ในผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายไอ้หนุ่มซินตึ้งเกมมังกรที่ออกฉายหลังการเสียชีวิตของเขาชุดที่เป็นตำนานถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการบรูซลีกังฟูอาร์ตไลฟ์ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมูลนิธิบรูซลีโดยนำของที่ระลึกกว่า600ชิ้นของนักแสดงผู้ล่วงลับมาจัดแสดงเพื่อรำลึกในวาระ40ปีการจากไปของราชากังฟูแห่งวงการภาพยนตร์นอกจากบรูซลีจะทำให้ภาพยนตร์กังฟูเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ชมตะวันตกแล้วยังมีส่วนทำให้การออกแบบฉากต่อสู้ในหนังฮ่องกงที่เคยเน้นแต่การใช้ดาบมาสู่การใช้ศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่ามากขึ้นโดยเฉพาะความสำเร็จของ Fist of Fury เรื่องราวของหนุ่มผู้ใช้กังฟูต่อสู้กับการรุกรานของต่างชาติถือเป็นผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพระเอกนักบูยุคหลังทั้งเวอร์ชันภาคต่อในยุค80ที่กลายเป็นผลงานนำแสดงครั้งแรกของเฉินหลงรวมถึงเวอร์ชันดัดแปลงของหลี่เหลียนเจียและเจิ้นจื่อตันซึ่งในนิทรรศการมีการนำอาวุธคู่กายของบรูซลีคือพลองสองท่อนมาจัดแสดงพร้อมกับของหายากอย่างสตอรี่บอร์ดการออกแบบการต่อสู้โดยบรูซลีและรวมถึงบัตรสมาชิกของจุนฟานกังฟูสำนักมวยจีนที่บรูซลีก่อตั้งในสหรัฐเมื่อยุค60ผู้เป็นแม่งานของนิทรรศการครั้งนี้คือชานอนลีบุตรสาวของบรูซลีซึ่งกล่าวว่างานนี้จะทำให้แฟนของบรูซลีที่รู้จักเขาในฐานะนักสู้หรือนักแสดงได้รู้อดีตนักแสดงดังในมิติอื่นๆเช่นในฐานะนักเต้นระดับถ้วยรางวัลหรือกวีผู้มีผลงานแต่งกลอนเป็นภาษาอังกฤษและในฐานะชายผู้อุทิศตนให้กับครอบครัวและผู้ก่อตั้งจีตคุนโดศิลปะการป้องกันตัวที่ผสมผสานศิลปะการต่อสู้แนวต่างๆมาพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์การต่อสู้ซึ่งถูกนำไปใช้ทั้งในภาพยนตร์ของบรูซลีเองและภาพยนตร์ในยุคหลังทั้งในหนังไทยและต่างประเทศซึ่งวันนี้จีตคุนโดที่บรูซลีคิดค้นขึ้นยังคงได้รับการสานต่อโดยผู้ฝึกศิลปะการป้องกันตัวที่มีอยู่ทั่วโลกShannon Lee กล่าวว่าทุกวันนี้เธอเดินทางไปทั่วโลกเพื่อจัดงานเกี่ยวกับ Bruce Lee ไม่ใช่เพราะเธอต้องการให้ผู้คนมาสนใจชีวิตของดาราที่สร้างชื่อจากการเล่นหนังกังฟูแต่เป็นเพราะปรัชญาและแนวคิดที่อยู่ในผลงานของบิดาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมาแล้วทุกยุคทุกสมัยซึ่งเธอมองว่าเป็นคุณค่าทางจิตวิญญาณที่สมควรได้รับการรักษาเอาไว้สืบต่อไปนิทรรศการของบรูซลีจะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมฮ่องกงยาวติดต่อกัน5ปีค่ะนอกจากจะเป็นการระลึกถึงราชายอดนักกังฟูนะคะก็ยังหวังใช้สถานที่นี้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ